พีเคขอจีบโยเกิร์ตอีกครั้งนะครับหวังกลับเป็นครอบครัวอยากตื่นมาเห็นหน้าในทุกเช้าหลังจากที่เป็นประเด็นดราม่าสนั่นวงการสำหรับปมข่าวเช้าของพิธีกรดังนะครับพี่พีเคและนางแบบเวียดนามโจลี่เหงียนนะครับที่ต้องบอกเลยว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ทำให้พีเคเป๋ไปมากเลยทีเดียวจนทำให้ครอบครัวต้องออกโรงเตือนซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาประกาศชัดเจนว่าตอนนี้จบความสัมพันธ์กับนางแบบชาวเวียดนามไปแล้ว 100% นะฮะและได้อันฟอลโล่อินสตาแกรมไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งล่าสุดพีเคก็ได้พูดถึงอดีตภรรยากับทางอมรินทร์ทีวีนะครับถึงโอกาสที่จะกลับมารีเทิร์นด้วยนะครับว่าเรายังคุยกันตลอดยังดูแลมาด้วยกันจนถามว่าจีบใหม่ได้ไหมโยเกิร์ตก็ตอบว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ถามว่าตนมีหวังไหมมันก็หวังจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันโยคือคนที่อยากเห็นหน้าในทุกเช้ายังหวังดีและรักเขาเหมือนเดิมที่ผ่านมารู้ว่าพลาดตนขอโทษและยอมรับความผิดตลอดเวลายอมรับทุกอย่างขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอบคุณผู้ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ